หน้าไม่เท่ากันกรอบหน้าไม่ชัดก็เริ่มมีแบบเนียงเยอะแก้มออกผิวหน้าก็โทรมค่ะหน้าแบบมีแก้มอย่างคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยมั่นใจเวลาจะต้องทำผมแบบรวบตึงรู้สึกว่าอยากมาเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นวันนี้ก็เลยมาที่ The Touch Clinic ค่ะทำงานดึกอะไรแบบนี้ก็พักผ่อนน้อยค่ะเริ่มทานดึกค่ะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเหมือนอยู่วงการบันเทิงเวลาถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะก็จะชอบหันข้างไม่ค่อยกล้าหันหน้าตรงก็จะต้องแต่งรูปบ่อยส่วนมากจะกระทบกับงานมากกว่าชีวิตประจำวันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะกระทบโดยตรงกับงานเพราะว่าเราแบบถ่ายรูปถ่ายแบบถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีฉีดแฟตบ้างมีลิปหน้าบ้างค่ะแต่รู้สึกว่าก็อยู่ได้แบบไม่ถาวรเพราะว่าเหมือนเราจะต้องแบบดูแลตัวเองต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วยค่ะแฟตเนี้ยเราฉีดไปใช่ไหมคะเราก็ต้องควบคุมอาหารต่อเนื่องค่ะแต่พอแบบเราทานดึกเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมมั่นใจในเรื่องของทั้งคุณหมอพี่ๆพนักงานที่เข้ามาดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆค่ะที่สำคัญคือมีแอดมินคอยบริการคอยตอบตลอดถ้าเกิดว่ามีใครแบบสงสัยหรือว่าอยากเข้ามาสอบถามอะไรก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะก็เห็นรีวิวใน Facebook มีเพื่อนๆในวงการก็เคยมาทำอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำมาแล้วก็เลยเหมือนกับมั่นใจเชื่อใจก็เลยมาค่ะก็มาทำโปรแกรมซอฟต์เทอร์มาช่วยในเรื่องของหน้าเร็วขึ้นยกกระชับมากขึ้นก็จะแบบอาจจะมีช่วงแบบที่หน้าไม่เท่ากันมีแก้มนิดหน่อยไม่เคยลองด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เจ็บก็เลยแบบอยากลองเห็นผลตั้งแต่ทำครั้งแรกเลยหน้าใสขึ้นค่ะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รูขุมขนก็คือกระชับลงอย่างตอนแรกมีปัญหาแบบว่าหน้าแบบไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็มีเหนียงแก้มย้อยมีแฟตค่ะหลังทำเสร็จก็รู้สึกว่ามันก็ยกขึ้นทันทีค่ะแล้วก็พวกเหนียงพวกแฟตก็คือแบบหายไปเห็นผลเลยประมาณแบบ 20-30% ค่ะแล้วก็จะเห็นผลชัดขึ้นประมาณ1เดือนก็คือจะเห็นผลชัดเลยค่ะก็คือไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะสบายมากค่ะก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าบ้านอยู่แถวสายไหมค่ะแล้วก็มี The Touch Clinic มีหลายสาขาแล้วก็เลือกสาขาที่ใกล้บ้านแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะบรรยากาศก็อบอุ่นดีค่ะคลินิกก็เป็นสีแบบโทนฟ้าๆก็รู้สึกว่าสบายตาค่ะดูแบบว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่น่ากลัวที่จะมาแบบทำหน้าอะไรแบบเนี้ยค่ะใครนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาแบบหน้าหย่อนคล้อยมีแฟตมีเหนียงมีแก้มอยากเข้ามายกกระชับนะคะก็เข้ามาปรึกษา The Touch Clinic ได้เลยนะคะ Inbox Page Facebook The Touch Clinic ก่อนก็ได้ค่ะเข้าไปปรึกษาไปสอบถามได้ค่ะก็มีแอดมินให้บริการตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะ